สงกรานต์หมดไปแต่เงินในกระเป๋าเราห้ามหมดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ช็อตหมุนเงินไม่ทันต้องการเงินด่วนคลิปนี้อ้อยมีสินเชื่อหนึ่งตัวนะคะที่ให้ยืมเงินได้ตั้งแต่1,200บาทขึ้นไปไม่มีค่าบริการไม่เช็คเครดิตบูโรมาฝากค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะลองฟังรายละเอียดในคลิปนี้ก่อนได้เลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะและคลิปนี้อ้อยก็มีสินเชื่อที่ไม่เช็คเครดิตบูโรให้ยืมได้ตั้งแต่1,200บาทมาฝากทุกคนค่ะแอปยืมเงินตัวนี้มีชื่อว่าเพดีสินเชื่อเพดีปกติจะสามารถสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันของ Android ได้อย่างเดียวแต่ปัจจุบันนะคะเมษายน2524เนี่ยเราสามารถสมัครผ่านระบบ iOS ได้แล้วค่ะแต่เวลาที่เรานะคะจะยืมเงินสินเชื่อออนไลน์หรือกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันเพื่อนๆห้ามโอนเงินก่อนนะคะทุกกรณีการที่เรายืมสินเชื่อแล้วเราต้องโอนเงินก่อนอ้อยรู้สึกว่ามันไม่ค่อย make sense นะคะเพราะฉะนั้นสินเชื่อตัวไหนนะคะที่ให้เราโอนเงินก่อนแล้วจะได้เงินที่มากขึ้นเนี่ยให้เราคิดไว้เลยนะคะว่ามีโอกาสหลอกสูงมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะให้ยืมเงินผ่านสินเชื่อที่เขาไม่ต้องให้เราโอนเงินไปก่อนน่าจะดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูจุดเด่นและรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะให้ทุกการใช้จ่ายเป็นเรื่องง่ายกับสินเชื่อเพดีขอสินเชื่อเพดีได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาทุกอาชีพผ่านทาง LINE @สินเชื่อเพดีเป็นสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วเพดีคือแอปพลิเคชันที่ให้บริการกู้เงินสำหรับคนไทยโดยบริษัทคนไทยเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้นนอกเหนือจากธนาคารโดยไม่ต้องหันไปกู้เงินด่วนนอกระบบสินเชื่อเพดีที่ได้รับความนิยมนะคะจะเป็นสินเชื่อเพดีตัวแรกที่ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันเราไม่ต้องโอนก่อนเป็นสินเชื่อไม่เช็คเครดิตบูโรด้วยจุดเด่นของสินเชื่อเพดีตัวนี้นะคะ 1. ไม่เช็คเครดิตบูโร 2. ไม่ต้องมีคนค้ำ 3. ไม่ต้องโอนเงินก่อน 4. สามารถสมัครผ่านระบบ iOS และ Android ได้ทุกที่ทุกเวลาสินเชื่อเพดีไม่ต้องโอนค่าธรรมเนียมหรือมัดจำในการขอสินเชื่อก่อนไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไม่เช็คเครดิตบูโรให้ยอดเงินกู้สูงสุด 10,000 บาทเริ่มต้น 1,200 บาทดอกเบี้ย 14-15% ต่อปีค่าธรรมเนียม 14-17% ต่อปีสะดวกรวดเร็วสมัครได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถกดสมัครดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดี๋ยวอ้อยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะกู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายคืนไหวเพราะว่าอัตราดอกเบี้ย 14-15% ต่อปีวิธีลงทะเบียนสำหรับเพื่อนๆที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเข้ามาจะเจอหน้ารายละเอียดให้เราอ่านให้เข้าใจและกดยอมรับแต่ถ้าเราไม่โอเคเราสามารถกดยกเลิกได้2พอกดตกลงเข้ามาแล้วจะมาเจอหน้านี้ให้กดไปที่ของฉัน3กดไปที่เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนและ4สำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับแอปเพดีเลยกดไปที่ลงทะเบียนใหม่หลังจากนั้นจะมีข้อความขึ้นมาให้เราก็กดยอมรับทั้งหมดแต่เพื่อนๆจะต้องอ่านให้ดีๆก่อนนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยโดยใส่เบอร์มือถือและรหัสผ่าน5ใส่เลขโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วกดขั้นตอนต่อไป6ระบบจะส่งรหัสยืนยันไปทาง SMS ใส่รหัสยืนยัน6หลักได้เลย7เสร็จแล้วจะมาเจอหน้านี้ให้ตั้งรหัสผ่านแล้วกดยืนยันสุดท้าย8หลังจากนั้นระบบจะโชว์หน้านี้แสดงว่าการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครสามารถกู้หรือสมัครได้บ้าง1ทุกเพศทุกวัยอายุ20ปีขึ้นไป2ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรืออาชีพอิสระ3มีรายได้ตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไปและ4สามารถสมัครได้ทุกบัญชีธนาคารเอกสารที่ต้องใช้1บัตรประชาชน2สลิปเงินเดือนใบรับรองเงินเดือนหรือรายการเดินบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่ง3มีสถานที่ทำงานที่ติดต่อได้และ4หน้าสมุดบัญชีเพื่อไว้รับเงินค่ะสำหรับใครที่เคยกู้สินเชื่อเพดีผ่านคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ให้อ้อยและเพื่อนๆคนอื่นฟังบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ